สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเคอร์วันอุ่มเราค่ะอายุ59ปีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยคืออาบน้ำในห้องน้ำแล้วทีนี้ก็ยกเท้าขึ้นแปรงเล็บเท้าแล้วบังเอิญลื่นหกล้มก้นกระแทกลงอย่างแรงมากเลยอ่ะแล้วทีนี้ก็ปวดมากก็ไปเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่ากระดูกไม่แตกไม่ร้าวแต่ว่าในท้องนี่แบบท้องผูก3วันไม่ถ่ายเลยก็รักษามาสัก2เดือนน่ะก็อาการไม่ดีขึ้นบังเอิญมีคุณรุ่งนภาเขาแนะนำคุณหมอสุชาวเป็นคุณหมอฝังเข็มอะค่ะอยู่ซอยแยกอากาศ3บ้านเลขที่11ก็เลยมารักษาที่นี่ค่ะก็คุณหมอก็ใช้ฝังเข็มประมาณ5นาทีรู้สึกลุกขึ้นดีเดินเหินได้สบายเลยสมัยก่อนนี่จะกว่าจะลุกขึ้นได้ก็ในท้องนี่มันจะเกร็งไปหมดก็ประมาณ5นาทีก็อาการเกือบ 100% น่ะสักเดินสักพักนึงก็โอเคอาจจะตอนแรกอาจจะไม่ดีขึ้นเพราะอาจจะความเคยชินที่แบบว่ามันเจ็บปวดมาประมาณเกือบ2เดือนน่ะแต่จริงๆแล้วมันก็หายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะเป็นคุณหมอเทวดาจริงๆเลยค่ะโอเคครับพี่